ยังไงฉันมีทางของฉันแล้วกันนี่แกมันอีเด็กที่ชื่อหอมนานคุณยนดูจะจริงจังกับมันมากเลยนะตอนนี้ซื้อของเอาใจมันหมดไปหลายแสนแล้วต่อไปยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อของปรนเปรอมันอีกเยอะแค่ไหนอะหัวฉันปรนเปรอกับทุกคนจนกว่าจะเบื่อหลอกตัวเองแกเองก็รู้อยู่กับใจแกไม่รู้แกคงไม่มานั่งจัดงานครบรอบให้มันใหญ่โตขนาดนี้หรอกก็อย่างว่าแล้วนะโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนวันหนึ่งก็บอกว่ารักเราอีกวันหนึ่งก็ไปรักคนอื่นวันหนึ่งก็สัญญาอะไรกับเราสารพัดแต่ถามว่าสุดท้ายเราเนี่ยทำตามสัญญาได้ไหมจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยเธอก็น่าจะรู้ดีกว่าฉันแกไม่ต้องมาข่มฉันซะให้ยากเพราะความจริงก็คือต่อให้แกจะทำอะไรใจหุ่นยนต์เขาก็ไม่ได้อยู่กับแกแล้วหัวใจผู้ชายมันไม่แน่นอนหรอกแต่เธอรู้ไหมว่าในบรรดาความไม่แน่นอนทั้งหลายเนี่ยมีอะไรที่แน่นอนอะไรทะเบียนสมรสตราบใดที่ฉันกับคุณยนต์ยังไม่หย่ากันเนี่ยไม่ว่าใครก็แยกมันไปไม่ได้ก็อีกแค่กระดาษใบเดียวแกอยากจะกอดแกก็กอดไปเลยถ้ามันจะทำให้แกมีความสุขน่าสมเพชใครก็ได้ที่น่าสมเพชใช่ทะเบียนสมรสมันก็แค่กระดาษแต่ฉันขอสาบานว่าฉันจะกอดกระดาษใบนั้นต่อให้ฉันจะต้องกอดมันด้วยน้ำตาหรือต้องกอดมันด้วยบาดแผลแต่ฉันจะกอดมันไว้เพราะอะไรเพราะมันคือความแน่นอนที่ฉันมีและฉันไม่ยอมเสียมันไปว่าแต่เธอมีอะไรเป็นหลักประกันลองคิดตามฉันกันนะความจริงแล้วเนี่ยไอเด็กคนนั้นมันไม่ได้แย่งอะไรไปจากฉันเลยนะแต่แยกไปจากเธอเพราะสิ่งที่เป็นของฉันก็อยู่กับฉันมาโดยตลอดแม้กระทั่งเธอก็แยกไปจากฉันไม่ได้และนางเด็กคนนั้นก็แยกไปจากฉันไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายถามว่าใครที่จะไม่เหลืออะไรไม่ใช่ฉันให้ฉันเฉลยเลยไหมอีน้ำคนที่ไม่ได้ถูกเชิญเข้างานก็จะต้องโดนแบบนี้แหละแล้วฉันก็เคยบอกว่าให้ไปเรียนหนังสือก่อนที่จะมาคุยกับฉันเรียกออกไปซะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจ